โอเคมาถึงสายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจากไหนครับครับจากอยุธยาครับจากอยุธยานะครับอันนี้ผมเรียนสายที่อะไรครับชื่อเสกครับพี่เสกนะครับตอนนี้คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับพี่อ๋อไม่ใช่ครับคอนเสิร์ตกันโอเคพี่เสกอยู่อยุธยาเป็นไงบ้างครับครับอยากจะสอบถามว่ามีพื้นที่สองแปลงครับแล้วก็ติดกันแต่ว่าสีคนละสีกันเราควรจะเลือกยังไงสีคนละสีหมายถึงผังสีใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันดับแรกพี่เสกต้องดูก่อนว่าพี่จะซื้อมาทำอะไรครับเป็นที่ดินของที่บ้านอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นสองโฉนดติดกันครับแต่ว่าคนละสีกันครับผังคนละสีครับแต่ได้ว่าจะทำบ้านแล้วก็โกดังติดกันด้วยครับครับเราควรเลือกสีไหน ตอนนี้ในแต่ละแปลงเนี่ยครับมันขนาดเท่าไหร่ครับมันเป็นประมาณ2ไร่ครับเป็นสามเหลี่ยมเลยครับพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมเลยครับผมอย่างนี้ผมจะเล่าให้คุณเสกฟังว่าไอ้ผังสีของที่ดินเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งานเนาะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆในเพจฟังด้วยก็คือผังสีที่คุณเสกกำลังบอกเนี่ยมันก็คือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเช่นผังสีนี้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไหนได้บ้างผังสีนี้ใช้แบบไหนได้บ้างมันก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงอะไรบ้างเนี่ยครับผังสีของคุณเสกเนี่ยครับมีสีอะไรบ้างครับเนี่ยสีเขียวกับสีแดงมั้งครับจะไม่ผิดสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมโอเคอันดับแรกเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยมันก็คือพื้นที่เกษตรกรรมนะครับสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นนะครับเวลางานก่อสร้างเนี่ยครับถ้าคุณเสกเข้าไปในที่เทศบาลเนี่ยครับหรือว่าเปิดข้อมูลดูเนี่ยครับเขาจะบอกแล้วว่าสีไหนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยครับเราอาจจะก่อสร้างบ้านพักอาศัยได้ในบางส่วนนะครับแต่เราอาจไม่สามารถจะสร้างเป็นพวกโกดังหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยครับเราอาจจะสร้างได้เราต้องไปเปิดผังสีดูครับของในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะใช้ไม่เหมือนกันผมเคยลองถามสถาปนิกคร่าวๆดูเขาบอกว่าถ้าเป็นสองสีเนี้ยให้เลือกฝั่งที่มันมีเยอะกว่าให้เลือกฝั่งนั้น ใช่ไหมครับตอนนี้โฉนดทั้งสองแปลงเนี่ยมันถูกแบ่งแยกกันชัดเจนใช่ไหมหรือว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่มันอยู่คนละแปลงเลยติดกันไหมติดกันเลยครับแต่ว่ามันสองโฉนดอยู่ติดกันสองโฉนดอยู่ติดกันแล้วก็มีเขตของที่ดินเนี่ยกั้นเลยว่าขวาอยู่แดงซ้ายอยู่เขียวอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอ้โอเคก็ผังสีในแต่ละพื้นที่ครับอย่างของอยุธยาเนี่ยมันก็จะมีผังสีที่ถูกควบคุมไว้โดยจังหวัดอยุธยาคุณเสกอาจจะต้องไปขอเขาดูข้อมูลนะครับว่าในผังพื้นที่แถวๆนั้นน่ะสามารถก่อสร้างอะไรได้บ้างนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าเราจะทำแค่บ้านเนี่ยมันส่วนใหญ่มันทำได้เกือบทุกสีนะครับครับแต่มันจะมีข้อกำหนดที่ละเอียดย่อยๆเนี่ยบอกไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้ามันเป็นของเราเนี่ยเราคิดจะขายหรือเราจะคิดจะทำอะไรต่อไหมครับก็เป็นที่อยู่อาศัยครับก็เป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเหมือนโกดังร้านค้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกผังสีเลยครับว่าคุณเสกจะทำบนที่แปลงไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะทำอะไรอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการจะขายอย่างเงี้ยผังสีแดงเนี่ยจะขายได้ราคามากกว่าผังสีเขียวนึกออกใช่ไหมคุณเสกลองไปบาลานซ์ดูเองว่าคุณเสกจะเอาไปทำอะไรไปทำธุรกรรมแบบไหนนะครับถ้าสมมติว่ามีคนจะต้องมาซื้อที่ดินของเราเนี่ยครับเพื่อไปทำธุรกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะมองว่าที่ดินของเราเนี่ยอยู่บนผังสีอะไรสามารถประกอบธุรกิจอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าข้อกำหนดของสีเขียวเนี่ยข้อกำหนดก็จะมีเยอะมากเลยสามารถทำเกษตรกรสามารถทำอะไรพวกนี้ได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยข้อกำหนดมันก็จะถูกเปิดไว้กว้างๆเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสามารถทำธุรกิจแบบนี้ได้ทำแบบนั้นได้อะไรเงี้ยครับวิธีการชั่งน้ำหนักของทั้งสองแปลงเนี่ยครับเวลาถ้ามันเป็นสีที่มันสามารถทำธุรกิจได้เยอะเนี่ยครับมันก็จะมีมูลค่าสูงกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณเสกลองไปชั่งน้ำหนักดูได้เลยครับว่าจะทำบนแปลงไหนก็ได้นะครับแต่ให้ไปดูข้อกำหนดท้องถิ่นดูก่อนว่ามันสามารถเนี่ยก่อสร้างได้ไหมโอเคครับครับในการเดินเข้าไปเทศบาลปรึกษาได้เลยครับหรือว่าไปโยธาจังหวัดนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารเนี่ยผมเคยทำคลิปในการสอนขออนุญาตก่อสร้างไว้แล้วว่าเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับลองย้อนดูเก่าๆดูนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารถูกต้องเลยเรามีระยะร่นตามกฎหมายมีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายมีพื้นที่สีเขียวตามกฎหมายมีทุกอย่างตามกฎหมายเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นเบสิกของสถาปนิกเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วนะครับเขาจะช่วยเราตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราไปยื่นที่กองช่างนะครับแล้วเราก็ขอให้เขาออกหนังสือรับมา
หนังสือรับเนี่ยครับมันก็จะเป็นกระดาษบอกมาว่าได้รับเอกสารครบเรียบร้อยหมดแล้วทำการตรวจรับภายใน45วันเนี่ยครับ45วันวันราชการนะครับคุณเสกเขาจะมีการตรวจแล้วก็ทำคอมเมนต์กลับมาให้เราว่าเราทำผิดตรงไหนบ้างทำถูกตรงไหนทำอะไรผิดบ้างตรงไหนต้องแก้ไขนะครับถ้ามันจะเป็นเรื่องตกเถียงของสถาปนิกกับฝ่ายเทศบาลใช่ใช่ไหมใช่เขาก็จะคุยกันอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้ขาดระยะตรงนี้มันเกินกฎหมายนะระยะเส้นมันจางเกินไปปรับให้มันใหญ่หน่อยมีระยะล่นแบบนี้ใส่เลขหมุดใส่โฉนดใส่อะไรเงี้ยช่องเปิดหน้าต่างแบบขยายเทศบาลก็จะทำเป็นหนังสือออกมาให้ก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างเป็นข้อเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยครับพอเราได้หนังสือฉบับนี้เรียบร้อยเนี่ยเราจะให้สถาปนิกเนี่ยครับเป็นตัวรีไวต์ปรับแก้ไขตามคอมเมนต์แล้วก็ปริ้นส่งกลับไปใหม่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจตามคอมเมนต์ของเราถ้าตรวจผ่านเรียบร้อยภายใน30วันเขาก็จะออกใบอนุญาตก่อสร้างให้เราครับโดยที่ยังไปเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโครงการล่าสุดผมเพิ่งได้ใบอนุญาตมาเนี่ยครับประมาณ190บาทนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายของเทศบาลนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้โอเคได้เลยคุณเซกแล้ววันนี้อากาศที่อยุธยาเป็นไงบ้างครับฝนตกนิดหน่อยครับที่บางแสนก็อากาศดีเหมือนกันเลยโอเคยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพจสถาปนิกบ้านๆแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับมาแชร์กันได้เลยครับได้ครับขอบคุณมากครับผมคุณเซกสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคผ่านไปแล้วครับกับสายคุณเสกนะครับที่จะเลือกแปลงที่ดินเนาะว่าเราจะทำแปลงไหนยังไงนะครับเราลองวางแผนระยะยาวดูว่าที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยครับเราจะบาลานซ์ความเสี่ยงของมันยังไงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการจะทำบ้านพักอาศัยไม่ขายเนี่ยครับมันทำตรงไหนก็ได้แล้วก็เราก็จัดสรรที่ดินของเราให้ดีนะครับแต่ข้อกำหนดของผังสีเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยสีมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยครับเขาก็จะมีรูปแบบเลยแค่เราเซิร์ชผังสีกรุงเทพเนี่ยมันก็จะขึ้นออกมาเลยว่าตรงไหนใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไหนได้นะครับเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มสีน้ำตาลสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ครับมากมายไปหมดเลยนะครับ